ขอบคุณนะที่ต่อสู้กันเต็มที่ตลอดปีที่หนักหน่วงปีนี้พี่ขอโทษที่ไม่มีของขวัญอะไรจะให้ไม่เป็นไรครับพี่ห่วงเรามาตลอดเหนื่อยแค่ไหนพี่ก็ไม่เคยทิ้งกันมันคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วให้ความห่วงใยดีกว่าให้เราด้วยรักและห่วงใยจากสสส.